ปกติน้องปลื้มเขาร้องเพลงที่บ้านบ่อยไหมคะยายเขาที่บ้านเขาไม่ค่อยได้ร้องเมื่อตอนปีแรกๆเดี๋ยวไปร้องหลังบ้านร้องหลังบ้านหลังเรือนยายไปแอบได้ยินมาเหรอคะฉันก็ได้ยินบ้านน้องก็ได้ยินเขาบอกไอเด็กคนนี้ได้มันร้องเพลงดีนู่นว่ะแล้วเขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานะบ้านตึกเนี้ยแล้วเวลาเราได้ยินหลานร้องเพลงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างฉันก็ได้ยินแต่ไม่ได้ทักท้วงเขาปล่อยให้เขาร้องเขาไปชอบฟังหลานร้องเพลงไหมคะก็ฉันได้ดูครั้งหนึ่งในโทรทัศน์เดี๋ยวก็เปิดเปิดแล้วจำเพาะไปร้องที่กรุงเทพนะครั้งนึงแล้วก็นั้นเปิดไม่เป็นภูมิใจไหมคะยายภูมิใจในตัวหลานไหมมันก็ภูมิใจเหมือนกันนะแต่เขาจะสำเร็จเปล่าก็ไม่รู้